สวัสดีครับคุณหมอมอคเทลครับตอนนี้อยู่ที่ชั้น32ตึกจีเมนกรามมี่นะครับเรากำลังเตรียมตัวซ้อมกันครับโอเคนึกถึงวันเก่านึกถึงเรื่องเก่าวันที่เคยมีแต่เรานึกถึงเรื่องราวแต่เวลาเปลี่ยนใจของคนเปลี่ยนความรักเราเปลี่ยนไม่เหมือนเคยสำหรับคอนเสิร์ตคราวนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตที่แบบเราก็คิดว่าถึงเวลาที่ควรจะจัดแล้วครับไม่ได้มีวาระแบบครบรอบกี่ปีทำโดยแบบว่าเพื่อฉลองอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีคนอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้เจอกันที่เพิ่งรู้จักเราใหม่ๆจากทางนู้นทางนี้ด้วยแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ดูค็อกเทลเล่นในคอนเสิร์ตในสเกลนี้มาก่อนพลาดคอนเสิร์ตอย่างที่แล้วไปมันมีหลายๆคนเรียกร้องเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าถึงเวลาเขาคงจะจัดสักทีหนึ่งดีกว่าชื่อคอนเสิร์ตเนี่ยเราอยากได้อะไรที่มันเฟรนลี่และไม่ต้องแปลซ้ำคือเล่นหัวใจเสมอมามันก็ตามความหมายในประโยคด้วยว่าที่ผ่านมาตลอดเวลาเราทำอะไรอยู่เราทำทำไมเราทำเพื่ออะไรส่วนทางวงนอกจากเราสี่คนก็จะมีออเคสตราวงออเคสตราอีกประมาณ30ชีวิตแล้วก็วงประสานเสียงนะครับอีกประมาณ20ชีวิตคือรวมๆแล้วบนเวทีน่าจะ58จำนวนสูงสุดที่อยู่พร้อมกันคือ58ไม่รวมเจ้าที่ไม่รวม เคยมีสคริปต์ในคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับที่ผ่านมาผมเป็นคนเล่นคอนเสิร์ตโดยไม่มีสคริปต์คือมันมีซองลิสต์แต่มันไม่มีสคริปต์เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเห็นอะไรเราก็พูดเรารู้สึกว่าถ้าเราจะต้องฟิกเรื่องที่พูดแล้วถ้าตรงหน้าคนเขาไม่ได้มีอารมณ์แบบที่เราคิดไว้อะแล้วเขาจะอยากฟังเรื่องที่เราอยากพูดหรออะไรเงี้ยไม่คิดว่าคอนเสิร์ตเราไม่ใช่คอนเสิร์ตประเภทแบบทอล์กโชว์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็สคริปต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องจำเป็นมันเธอ
โอเคเวลาเห็นมีน้องที่ร้องตามได้อยู่ข้างหลังนะฮะน้องน่าจะมาอยู่ข้างหน้าน่าจะช่วยพี่ได้เยอะมากเลยครับที่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่ๆช่วยผมบ้างเหมือนกับว่าเขาบอกว่าตอนก่อนที่จะเริ่มเล่นมีพี่ๆ PR กับ Briefa พยายามเล่นให้เหมือนคอนเสิร์ตให้มากที่สุดเพราะว่าแบบคอนเสิร์ตมันเล่นไม่รอดถ้าไม่มีคนดูฮะผมจะขอยืมคนดูนิดนึงเพลงที่จะเล่นให้ฟังเป็นเพลงคือวงเนี่ยตอนนี้มัน16ปีแล้วก็แก่ประมาณหนึ่งเพลงนี้เป็นเพลงเมื่อประมาณ8ปีก่อนจากอัลบั้มสุดท้ายก่อนที่ผมจะย้ายมาอยู่ที่ Genie Records มีอัลบั้มอินดี้อยู่ชุดหนึ่งแล้วก็มีเพลงที่ผมชอบมากๆตอนเด็กๆสมัยชีวิตยังหวานๆอยู่เพลงก็จะหวานหน่อยผมแม่ใจมากว่าพี่ๆหลายคนร้องไม่ได้แต่ว่าถ้าช่วยปรบมือได้ฮะถ้าช่วยปรบมือได้แบบว่าดีเลยฮะแบบว่า1 2 3 4 1 2 3ช่วยน้องหน่อยขอบคุณนะครับที่มันมีฟังก์ชันไม่เหมือนกัน3อย่างช่างมันเป็นเพลงมีเดียมชีวิตเป็นเพลงจังหวะค่อนข้างเร็วแล้วก็งานของเมื่อวานเป็นเพลงช้าคือผมไม่ได้คิดอะไรลึกมากไปกว่าวันนี้มันคือโชว์นึงทำไงให้รู้สึกว่าเทมโปของโชว์มันเดินไป3เพลงแล้วเขารู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมกับโชว์ได้บ้างสมมุติว่าเราเลือกเพลงแบบฮิตมากๆเพลงช้าเล่นเธอเล่นคู่ชีวิตเคฮิตจริงแต่มันก็ชืดเหมือนกันมานั่งดูมันก็จะเหมือนกับว่าทุกอย่างก็จะไปในเลเวลเดียวกันเราคิดเรื่องนี้มันก็เป็นตรรกะเดียวกับที่เราใช้ในคอนเสิร์ตว่าบางทีคนดูเนี่ยเมื่อสเกลเท่านี้มีคนดูเท่านี้เราควรวางสคริปต์ยังไงบ้างเพลงทั้ง3เพลงนั้นเป็นเพลงใหม่เพลงจากอัลบั้มที่ผ่านมาแล้วก็เพลงเก่าสมัยอินดี้แล้วเราได้เห็นฟังก์ชันที่แตกต่างออกไปด้วยครับไม่มีอะไรจะดีกว่านี้ไม่มีอะไรจะดีกว่าฉันได้กลับมาเพียงแค่เจอกับเธอนั้นฉันยอมทุกอย่างไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่ไงความฝันและเธอมีจริงขอบคุณนะครับเล่าถึงอัลบั้มใหม่หน่อยนะครับก็ตอนนี้เพลงทั้งหมดก็เรียบร้อยหมดแล้วเสร็จหมดแล้วแล้วก็อยู่ที่ว่าจังหวะของมันแค่นั้นเองว่าเราจะปล่อยช่วงเวลาไหนหรือว่าอย่างล่าสุดก็เพิ่งปล่อยเพลงไปก็คือเพลงเงาเมื่อวานนะครับก็เป็นเพลงที่เป็น6เพลงอกหักที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเราเล่นมานานแล้วไม่ค่อยได้ยินเพลงแบบนี้ของเรามานานแล้ว
ส่วนทิศทางเพลงของอัลบั้มผมว่าก็คงวาไรตี้ก็จะเรียกว่าวาไรตี้วาไรตี้มองแบบภาพรวมก่อนนะอย่างอัลบั้มที่แล้วอ่ะผมรู้สึกว่ามันจะมีความหม่นนิดนึงแต่อัลบั้มนี้มันจะดูสดใสขึ้นกันหน่อยนานแล้วเหมือนกันที่ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเพลงรักด้วยวัยมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับหลายปีที่ผ่านมาพอเรามีครอบครัวเราแต่งงานเรามีชีวิตที่ความรักมันเริ่มดูเป็นเรื่องเสถียรขึ้นความรู้สึกของเรื่องอกหักมันก็จะเริ่มแบบจืดไปน้องๆหลายๆคนก็จะถามว่าแบบเพลงแบบที่เขาเคยฟังตอนวัยรุ่นมันพี่โอมไม่เขียนแล้วเหรอแบบว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่เขียนหรอกแต่ว่าความรู้สึกของเรามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วเหมือนกันแต่บางครั้งเนี่ยมันก็มีบางวันที่เรานึกถึงเรื่องเก่าๆไม่ว่าเราจะหลีกหนีไปเยอะแค่ไหนมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องแบบนี้มันก็มีอิทธิพลกับเราบ้างมันทำให้เราเป็นเราทุกวันเนี้ยดังนั้นเราก็เลยหยิบเอาช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตช่วงที่ความรักมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆช่วงที่ผมเคยรอคนบางคนนานมากๆมาเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งเพลงนี้ผมตั้งชื่อว่าเงาของเมื่อวานจริงเป็นชื่อเพลงที่ผมชอบมากที่สุดในอัลบั้มนี้แล้วก็จริงๆเงาของเมื่อวานมันไม่ได้สะท้อนแต่เรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของอดีตอย่างนึงเราเองรู้สึกว่าเราเองก็แก่ลงทุกวันนะครับอาชีพที่เราทำมันมีเซอร์เคิลของมัน10ปี15ปีวงจะเริ่มโรยราจะเริ่มเปลี่ยนถ้ายึดติดไม่ได้คิดที่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนทีเราต้องหัดปรับตัวบ้างแม้กระทั่งนักดนตรีเองอาจจะกลายเป็นภาพสะท้อนของเมื่อวานเหมือนกันครับแต่มันยังไม่เข้าใจแต่เรื่องบางเรื่องถึงรู้ไปก็ยังทำใจไม่ง่ายเป็นแค่เงาของเมื่อวานอดีตคืนวันไม่เคยผ่านเหมือนการเวลาหยุดลงแต่ฉันยังคงเฝ้าคิดถึงยังตราตรึงอยู่ในใจยังฝากไปด้วยแล้วกันครับตอนนี้แบบแต่ก่อนไม่ตื่นเต้นนะพอโดนถามมาตื่นเต้นไหมบ่อยๆมันจะเริ่มคิดแล้วสถานการณ์มันเริ่มเข้าใกล้แล้วมันดูจริงจังขึ้นเรื่อยๆบรรยายเป็นคำพูดไม่ได้ไปดูด้วยตากัน14กรกฎาคม Impact Arena เมืองทองธานีครับ Cocktail Live เล่นหัวใจเสมอมาบัตรมีจำหน่ายแล้วที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาครับครับแน่นอนครับอย่าลืมติดตามพี่จุกสังฮะครับผมครับก็นอกจากแฟนๆจะติดตามค็อกเทลได้ที่จุกแล้วนะครับก็สามารถติดตามได้ที่ www.facebook.com/cheerscocktail ครับแล้วก็ใน Instagram ครับในชื่อเดียวกัน Cheers Cocktail เช่นเดียวกันครับผมโอเคเอาละครับวันนี้เรามี VIP code มาแจกนะครับมันจะมีโค้ดขึ้นที่บริเวณหนึ่งของจอนะฮะซึ่งผมไม่รู้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะฮะแต่ก็เอาโค้ดเนี่ยไปใส่แล้วคุณก็ได้สิทธิ์ VIP อย่าลืมดูเราให้จบแล้วไปใส่โค้ดอย่าเพิ่งรีบใส่โค้ดพอเดี๋ยวดูไม่จบเราดูไม่รู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมบายอยากจะกลับคืนย้อนวันช่วงเวลาซึ่งมันแสนสั้นแต่ทุกมันยาวนานเพียงทนแต่ฉันยังคงเฝ้าคิดถึงยังตราตรึงอยู่ในใจเธอไรยังรักเธอจะ
ถึงยังจะจึงอยู่ในใจยังคงเก็บมากครับ